โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งที่รายการสัญชาติอยู่กับช่วงรีวิวของเอเลนอีกแล้วนะผมแปลว่าวันนี้คลิปมันจะค่อนข้างเบลอนิดนึงนะเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะก็วันนี้ผมไปได้รับของเล่นใหม่มาใช่ครับของเล่นก็ไม่ถูกนะเอาว่าเป็นแผ่นรองเมาส์ละกันนะผมเป็นยี่ห้อ RGB 1นะผม Luminous Mousepad นะผมเป็นแผ่นรองเมาส์ขนาด XL นะผมที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีแสงนะผมมันจะมีแสงยังไงเดี๋ยวลองวางก่อนละกันนะผมแผ่นรองเมาส์ตัวนี้จริงๆมันไม่ได้มีรี่ห้อหรือแบรนด์อะไรนะผมคือผมไปได้มันมาจาก Lazada นะผมซึ่งมันค่อนข้างโอเคนะผมว่าในราคาที่อยู่ที่170บาทผมได้มาในราคานี้นะครับก็ใช้ทั้งโค้ดส่วนลดใช้ทั้งลดราคาด้วยตัวร้านค้าเขาเองนะผมก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะเข้าส่งฟรีด้วย มาดูหน้าการใช้งานกันบ้างดีกว่านะผมก็แผ่นรองเมาส์เนี่ยค่อนข้างแผ่นใหญ่นะครับเป็นแนวยาวซะมากกว่านะด้านบนจะมีเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป็นตุ่มที่เอาไอตัวเชื่อมสายไฟอะครับผมเนี่ยผมลองเชื่อมสายไฟให้คุณดูก่อนแล้วกันนะหลังจากผมต่อไฟเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนดูนี่ดิคือไฟแม่งแบบใช้ได้เลยนะกับราคาเท่านี้ผมว่าไฟมันสวยเลยอะครับผมแล้วก็ตรงขอบเขาเย็บมาค่อนข้างเรียบร้อยด้วยนะผมก็คิดว่าคงไม่ขาดแน่ๆครับส่วนเรื่องวัสดุผมว่าค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็วัสดุไม่ได้กังขนาดนั้นนะมันก็คือแผ่นรองเมาส์ดีๆยี่ห้อหนึ่งนั่นเลยผมก็จากการวางแขนจากการลองลากเมาส์ลองเขาเรียกแหละสะบัดข้อมือดูลื่นนะตามมือเลยนะผมใช้ได้เลยค่อนข้างดีนะครับผมก็เอาว่าจบการรีวิวแล้วกันนะผมถ้าเกิดชอบได้ตัวนี้แล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ Lazada นะผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะผมก็ขอบคุณทุกท่านติดตามในข้างหน้าต่อผมนายปิศาจเกมที่มีชื่อว่าการรีวิวของนะผมไม่ใช่เกมจะแบ่งหน้าบ๊ายบายครับ Thank you.